อ้าวครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่โคราชนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตพูดเรื่องค่าเคหน่อยครับเห็นหลายท่านมีความสับสนนะครับว่าค่าเคใช้หรือไม่ใช้นะครับจะใช้หรือไม่ใช้เราก็มาดูนิดนะครับว่าค่าเคใช้หรือไม่ต้องใช้นะครับค่าเคนะครับเป็นมติครม.นะครับบังคับให้ใช้นะครับตั้งแต่ปี32เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับในการจ่ายค่างานถ้าของขึ้นนะครับผู้รับจ้างก็ควรได้ราคาค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นถ้าของโรงผู้รับจ้างก็ราชการก็ควรจะได้จ่ายเงินน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องค่าเคนะครับเป็นหนังสือว109นะครับตั้งแต่24สิงหาคมปี32นะครับให้ราชการส่วนราชการเนี่ยใช้นะครับก่อนหน้านั้นเขาก็มีการให้ใช้ครับแต่เป็นการให้ใช้ชั่วคราวแต่ว109เนี่ยนะครับก็บังคับให้ใช้นะครับเป็นลักษณะให้ใช้ถาวรนะครับก็คือแล้วหน่วยงานที่ให้ใช้ก็คือนะครับทุกหน่วยงานนะครับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะครับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเดี๋ยวผมขอเปิดตัวพอยเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนหน่วยงานอื่นนะครับส่วนราชการอื่นทีนี้นะครับพอต่อมาครับสําหรับท้องถิ่นนะครับสําหรับท้องถิ่นในปี42ครับปี41ครับก็มีหนังสือสร้างความเข้าใจให้ท้องถิ่นเนี่ยใช้เรื่องค่าเคอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าท้องถิ่นเนี่ยมีหนังสือนะครับตั้งแต่เป็นมติครม.ก็ต้องใช้อยู่แล้วครับแล้วก็มีหนังสือย้ำมาตอนปี42ก็ต้องใช้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับพอเราเข้าสู่ยุคของอะไรครับยุคของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่าเคนะครับก็ถูกย้ำอีกครับในหนังสือว .1105 มีนาปี2561นะครับว่านะครับซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตินะครับในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เรื่องสัญญาแปรปรับราคาได้ซึ่งในหนังสือนี้ก็บอกว่าเนื่องจากว่าในไหนครับในตัวของสัญญายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสัญญาค่าเคไว้เพราะเขาบอกว่านะครับเรื่องสัญญาเรื่องค่าเคนะครับก็ให้ทำไมครับนะครับให้ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับให้ระบุเพิ่มเติมนะครับในสัญญาก่อสร้างที่คณะกรรมการเพิ่มเติมจากแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจ้างนะครับกำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปครับถ้างานไหนต้องใช้ค่าเคเอาต่อมานะครับนะเรื่องการใช้ค่าเคเมื่อไม่กี่วันนี้ผ่านมานี่เองครับกรมส่งเสริมก็มีหนังสือแจ้งเวียนนะครับไปที่ส่วนราชการท้องถิ่นนะครับว่ากำชับให้มีการใช้ค่าเคแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการใช้ค่าเคหรือไม่ถ้าทํามีกรณีที่เกิดความเสียหายกับรัฐท่านก็ต้องทําไมครับก็ต้องตั้งกรรมการสอบละเมิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้ค่าเคนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะบอกว่าค่าเคไม่ต้องปฏิบัติครับนะครับแต่ค่าเคนะครับมันไม่ใช่ทุกกรณีต้องใช้ค่าเคเช่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างหนังสือว .1372 ครับว .1372 นะครับที่ท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับออกตั้งแต่ปี52นะครับเป็นกรณีหารือว่าประปาหมู่บ้านต้องใช้ค่าเคหรือไม่นะครับสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้านในหนังสือฉบับนี้ก็บอกว่าเนื่องจากโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านของอปท.นะครับไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องใช้ค่าเคนั้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าเคบางคนครับในโลกโซเชียลปัจจุบันก็บอกว่าอ้าวก็มีคำพิพากษาศาลนี่ครับนะตามคดีแดงนี่แหละครับคดีดำนี่นะครับดูตามนี้นะครับเมื่อปี559คำพิพากษาศาลบอกว่านะครับแต่นี่ผู้รับเหมารายนี้นะครับฟ้องผู้รับเหมานะครับสัญญาไม่ได้ทำค่าเคผู้รับเหมาฟ้องบอกว่าเขาต้องมีสิทธิ์ได้รับค่าเคเพราะว่าค่าเคเป็นมติครม.ศาลครับพิพากษาว่าค่าเคนะครับจะมีการชดใช้ได้ก็ต่อเมื่อครับก็ต่อเมื่อมีการระบุไว้ในสัญญาก่อสร้างว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำไมครับนะครับเนื่องจากสัญญาที่ผู้รับจ้างยกมาฟ้องไม่ใช่สัญญาแบบปรับราคาได้จึงไม่สามารถบังคับเอาค่าเคจากราชการได้เพราะฉะนั้นค่าเคจะมีผลต่อเมื่อถูกเลือกเอามาใช้ครับนะครับทีนี้ค่าเคใช้ทุกกรณีหรือไม่นะครับไม่ทุกกรณีอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเรื่องประปาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องใช้ในคู่มือค่าเคนะครับก็จะบอกว่างานไหนต้องใช้ค่าเคงานไหนไม่ต้องใช้มันจะมีสูตรค่าเคอยู่ประมาณ30สูตรนะครับซึ่งผม30เท่าไหร่ผมไม่แม่นนะเพราะผมไม่ใช่เป็นผู้บรรยายเรื่องค่าเคช่างกันนะครับวรรณศักดิ์เกณฑ์ทรัพย์นะครับทีมงานโยธาไทยเป็นผู้บรรยายเรื่องค่าเคนะครับแล้วช่างกันก็ฝากบอกผมมาครับให้ผมโพสต์คลิปหน่อยว่า
เฮ้ยมันต้องใช้นะครับการปฏิบัติเรื่องค่าเกณฑ์มันต้องปฏิบัติไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะครับนะไม่ใช่ท่านคิดว่ามีคําพิพากษาศาลบอกว่าก็นี่ไงศาลพิพากษาว่าเรื่องค่าเกณฑ์นะครับหน่วยงานต้องเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้คําว่าเลือกนะครับคือให้เลือกสูตรนะครับนะว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่มีสูตรให้ท่านเลือกแสดงว่าไม่ต้องใช้ครับแต่ถ้ามีครับเข้าเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติท่านก็ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้เลยครับสัญญาค่าเกณฑ์ท่านต้องปฏิบัติแต่ไม่ใช่ทุกสัญญาครับบางสัญญาก็ไม่ต้องใช้บางสัญญาก็ต้องใช้ทีนี้ถ้าไม่ใช้เกิดผลอะไรครับพอไม่ใช้นะครับกรณีของขึ้นนะครับผู้รับจ้างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือของไม่ได้ขึ้นไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะทำไมครับถ้ามันขึ้นเยอะก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับล้มละลายขึ้นมาอีกนะเจ๊งขาดทุนเจ๊งก็เป็นภาระรัฐอีกรัฐก็เลยบอกว่าก็เอาสัญญาไปปรับราคาได้คุณจะได้ค่าเงินเพิ่มขึ้นกรณีของลงครับรัฐก็ต้องได้รับเงินกลับมาครับก็คือจ่ายเงินน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัตินะครับแต่จะใช้ทุกสัญญาหรือไม่ทุกสัญญาใช้กับบางสัญญาเท่านั้นท่านก็ต้องไปเลือกเอาไปศึกษาเรื่องการนะครับเรื่องของการจัดทำค่าเกณฑ์นะครับนะไปศึกษาไปดูคู่มืออ่านคู่มือก็พอเข้าใจแล้วครับแต่ยังไม่เข้าใจก็ไปอบรมตามหน่วยงานที่เขาจัดอบรมนะครับโอเคนะครับสั้นๆแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องค่าเกณฑ์ขอบคุณทุกท่านมากครับ